สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะก็เป็นเกมนัดที่5ประจำวันอาทิตย์ที่17กันยายนปรากฏว่าบอร์นมัธก็เสมอกับเชลซีไป 0-0 ส่วนเอเวอร์ตันแพ้ให้กับอาร์เซนอลไป 0-1 โดยที่ไอปืนโตครับได้ประตูชัยจากทางเลโอโดทอสซานั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดของทั้ง4ทีมที่เพิ่งเตะจบไปเนี่ยอาร์เซนอลขยับมาอยู่ที่4เก็บเพิ่มเป็น13คะแนนเท่ากับสเปอร์สแล้วก็ลิเวอร์พูลเชลซีอยู่อันดับที่14มี5คะแนนบอร์นมัธอยู่อันดับที่15มี3ส่วนเอเวอร์ตันอยู่อันดับที่18มีคะแนนเดียวมาที่ดาวซานโวล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ซัดไปแล้ว7ประตูและเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับคู่สุดท้ายของนัดที่5ครับคือวันจันทร์นี้ก็จะมีฟอร์เรสต์เปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี่ส่วนนัดต่อไปเกมที่6ครับวันเสาร์ที่23กันยาก็จะมีคริสตัลพาเลซเปิดบ้านเจอฟูลแลมลูตันพบกับวูฟแมนซิตี้เจอกับฟอร์เรสต์เบนฟอร์ดพบเอเวอร์ตันแล้วก็เบอร์ลี่เจอกับแมนยูไนเต็ดวันอาทิตย์ที่24กันยายนมีอาร์เซนอลครับทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับทางสเปอร์ไบรตันเจอบอร์นมัธเชลซีพบแอสตันวิลล่าลิเวอร์พูลพบเวสต์แฮมแล้วก็เชฟยูเจอกับนิวคาสเซิล